ดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาแนะนำนะคะเรือนวดของโรงแรมกุยบุรีโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะก็เป็นการนวดแบบโบราณนะคะอิงธรรมชาตินะคะก็จะใช้สมุนไพรไทยนะคะที่เรามีอยู่นะคะวิธีลักษณะการนวดก็จะเป็นแบบนวดผ่อนคลายซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็นวดคลายเส้นนะคะอย่างลูกค้าเดินทางมาไกลนะคะก็นั่งรถมาเมื่อยก็จะใช้บริการนวดจากที่เราได้นะคะสมุนไพรในตรงนี้นะคะที่เราใช้นวดขอบให้ลูกค้านะคะก็จะอยู่ในลูกประคบนะคะก็จะมีนะคะพริกไทยนะคะตะไคร้อบเชยแล้วก็การบูนนะคะซึ่งให้กลิ่นนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดนะคะส่วนผสมของชุดนี้นะคะก็จะอยู่ในลูกประคบที่นวดให้กับลูกค้าโดยเฉพาะจุดนะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้ซึมซาบเข้าไปสู่ร่างกายนะคะแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นจากการเมื่อยล้าค่ะส่วนท่านี้นะคะก็จะเป็นการนวดผ่อนคลายเท้าอะค่ะก็คือจะให้เส้นเท้าที่ลูกค้ารู้สึกว่าเมื่อยนะคะแล้วก็ในการขับรถก็จะได้เบาลงคลายเส้นในระหว่างตรงช่วงเส้นเท้ามาถึงช่วงขาส่วนท่านี้นะคะก็จะคลายเส้นด้านหลังนะคะส่วนเส้นเอ็นด้านหลังตั้งแต่ท้ายทอยลงมานะคะจนถึงด้านตรงสะโพกนะคะก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายส่วนท่านี้นะคะก็จะช่วยทางด้านเส้นด้านข้างนะคะของลำตัวทั้งสองข้างนะคะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายทางด้านเส้นด้านข้างหลังจากที่เราดัดด้านหลังมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาถึงวิธีการนวดแบบประคบร้อนนะคะคือใช้สมุนไพรที่อยู่ทางด้านนี้นะคะมารวมห่อไว้ในห่อนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะใช้เราก็จะต้องต้มนะคะลูกประคบให้มีความร้อนแล้วก็ให้ไอของสมุนไพรนะคะอยู่ในนี้นะคะมาดูวิธีการนวดกันเลยดีกว่านะคะเราจะดูจากเส้นของลูกค้านะคะเป็นหลักว่าตรงไหนปวดเมื่อยนะคะก็จะเริ่มจากจุดกลางด้านนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆคลึงลูกประคบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ขยับลูกประคบลงด้านข้างก่อนก็จะทำลักษณะนี้จนทั่วหลังลูกค้าจะได้ความรู้สึกของกลิ่นนะคะสมุนไพรให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วความร้อนของลูกประคบนะคะที่ซึมเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับสมุนไพรเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายมากกว่าส่วนของการปวดเมื่อยก็จะจางลงนะคะโดยการใช้ลูกประคบร้อนนี้ค่ะส่วนด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่โคนขาของลูกค้านะคะโคนขาของลูกค้าแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยนะคะในส่วนของเส้นเอ็นทั้งหมดนะคะลงมาจนถึงปลายส้นเท้าค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมกุยบุรีโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะนวดสมุนไพรนะคะอิงธรรมชาติแบบนี้นะคะก็เชิญพักได้ที่โรงแรมกุยบุรีโฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งนี้ค่ะ